ครับในบางเจนมีกระป๋องดูคิดว่าขี้ใครเขาจะเยอะไหมเดี๋ยวพาไปดูคำว่าขี้ใครของงานดีเทลลิ่งนะครับคำว่าขี้ใครมันจะเป็นแบบไหนมันจะติดที่ฟองน้ำออกมาแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วพี่แพดจะเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับผมบอกแล้วว่าใบนี้เขาดูแลมาดีหมวกไม่ได้กลังมาที่ไข่ที่ไข่มันคือสิ่งสกปรกที่ฝังลึกนะครับมันจะเป็นคราบดำๆลองสังเกตดีๆนะครับแพดของฟองน้ำจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับสีขาวคือเคมีนะครับและสีดำเนี่ยมันคือขี้ไข่ใบนี้ขี้ไข่น้อยมากน้อยมากถือว่าน้อยมากนะครับน้ำยายังแตกตัวไม่ดีด้วยซ้ำนะครับการลูบขี้ใครจะใส่น้ำยาแค่ไม่กี่จุดนะครับเพื่อเอาสิ่งสกปรกฝังลึกออกนะครับตอนนี้เหมือนขี้ใครปุ๊บก็เหมือนจะใสขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีในงานเซรามิกโคตติ้งครับมันซีเรียสในเรื่องของงานขัดโอเคลูบขี้ใครให้ทั่วทั้งใบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาลงงานจริงกันว่าจะต้องยังไงการลูบขี้ใครของเราวันนี้เราเลือกใช้เป็นตัวโปรไฟไลน์นะครับคัตตัวนี้เป็นค่าคัต5นะค่าคัตเลเวล5ครับแล้วก็ค่าความกรอสนะครับเป็นเลเวล5ของโซแนคครับเป็นเคมีโลดัสครับสังเกตดูดีๆว่าโต๊ะขัดเราจะไม่มีผงขัดเลยนะครับสังเกตดีๆเคมีของโซแนคทุกตัวโลดัสครับผมโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อใบจะเป็นลูกที่ใครถือว่าไม่เยอะใบนี้จะน่าจะเหมือนตรงลูกกระต่ายนี้ลูกกระต่ายจะมีรอยเยอะอยู่นะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเอาอะไรก็ออกเยอะนะตอนนี้เรามาที่ตัวอัลติเมทคัตตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราลองใช้ดูแล้วก็เราบอกเลยนะไม่ผิดหวังนะครับของดีมากนะครับเป็นการรวบรัดขั้นตอนไม่ให้ยืดเยื้อแล้วก็รักษาเลเซอร์ลูกค้าได้ดีมากๆนะครับสำหรับเคมีตัวนี้นะครับโลดัสด้วยสังเกตดูดีๆว่าที่โต๊ะไม่มีผงขัดเลยนะครับโอเครอบนี้ปรับด้วยเคมีตัวที่เข้มที่สุดที่เราใช้ในตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าใสขึ้นเยอะมากๆโอเคครับใบนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับจบสวยๆจับโอเคค่อยๆทำแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมแล้วเราคิดว่าเราจะไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเขา
ว่าเรารักษาแล็กเกอร์เดิมให้ได้มากที่สุดจะดีกว่านะครับกับริ้วรอยตรงนี้ถ้าเราจะเอาเนี่ยเราต้องลงมืองานเครื่องโรตารี่แล้วเป็นตัวน้อยแล้วเราไม่อยากไปทำให้น้องเขาต้องสูญเสียผิวที่ดีของเขาจากโรงงานมากกว่านี้ครับเดี๋ยวเราคิดจะให้ลูกค้าจะดีกว่าเดี๋ยวเราต้องลูกค้าตัดตู้ครับมันรอยมันนิดเดียวครับเทียบกับอายุเขากับรอยเท่านี้ผมเชื่อว่าอย่างนี้ดีที่สุดครับผมรอบหนึ่งนะครับย้อนกลับมาตัวอัลต้าอัลติเมทอีกรอบครับจะเป็นเครื่อง DA นะครับจะเป็นการถนอมชั้นเกียร์โพสได้ดีที่สุดครับและเซฟที่สุดครับผมโอเคยังเหลืออีก1เสร็จครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมเรื่องของดำจุกจิกเลยนะครับทำใจมาสักพักแล้วคือกลัวพังครับใส่เบสซิลิโคนแล้วเรียบร้อยเบสซิลิโคนตอนนี้ใครมีอ่ะขอซื้อหน่อยได้ไหมจ๊ะอยากได้จังเลยนะครับเบสซิลิโคนใส่แบบเยอะมากนะครับมาดูความลื่นของเขานะครับมันจะไม่มีอะไรตะกุกตะกักนึกออกไหมประมาณนี้นะครับนะโอเคได้แล้วครับ เสร็จแล้วปึ๊บขออนุญาตนี่นะดูนะใส่ตามนี้นะครับเพื่อให้เขาฝืดน้อยที่สุดให้เขาลื่นได้มากที่สุดทีนี้การตั้งโพซิชันของผมโอเคแล้วแหละอีกทีโอเคฝาเดิมกลไกเดิมครับและชิวเดิมที่ใส่ติดมานะครับมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับพอยต์แรกของเขานะครับประคองไว้ตลอดนะครับเหมือนเข้าแล้วด้วยปกติดีนะครับแต่เหมือนกับตัวนี้เขาต่ำไปนิดเดียวเห็นไหมล่ะคือบางทีเราหล่อลื่นแล้วหล่อลื่นอีกบางทีก็ยังจะไม่ค่อยโอเคครับพอเราคลายน็อตนะครับมันถึงจะเห็นว่ามันโฟลว์ไม่โฟลว์บางทีน็อตมันไปบีบ
ชนตรงนี้ลองสังเกตดูนะคือเขาชนเกินไปเขาก็จะไม่สมูทนะครับโอเคใส่แล้วถ้ามันไม่พอดีนะครับไม่พอดีก็คือตั้งใหม่นะครับเท่านั้นนะครับใช่เขาต้องนี่มาอีกลงมาอีกโอเคครับค่อนข้างเบียดเยอะตั้งสุดก็แล้วนะครับเคส by เคสครับโอเคพอจะเข้าใจละใบเคสจ้ะไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวเลยนะครับสำหรับอะไรนะครับโอเคไม่เป็นไรนี่แหละคือฝาของกระต่ายกระต่ายเขียวนะครับใช่เขามีความชนค่อนข้างเยอะก็ดูมีสเปซแล้วนะโอเคฝาข้างนะถ้าคุณใจร้อนคุณเดินหนีก่อนเลยนะครับคุณอย่าใส่อย่างเงี้ยผมอยากแก้ที่ผมต้องแก้เพราะว่าถ้าผมเลือกที่ผมจะเสียเวลากับตรงเนี้ยครับมันจะทำให้ลูกค้าไม่เสียความรู้สึกนะเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรให้เขาเสียหายนะครับแต่นะครับถ้าเราระวังไม่พอครับมันก็คือความผิดพลาดจากเรานั่นแหละนะครับถูกไหมตอนนี้คือโอเคใช่ไหมเห็นไหมว่ามันไม่คืนตัวเห็นไหม
งนี้เหลือไม่ค่อยเยอะเหมือนข้างโน้นแต่เข้าง่ายกว่าเดิมอ่ะโอเคมานโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะหนูอย่าพังนะลูกนะพี่ขอนะลูกนะหนูกับพี่ห่างกันไม่กี่ปีหรอกนะอย่าพูดยากทำใจครับได้ไหมอย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับเปิดชิวสุดแล้วโอเคระยะห่างนะครับโพสิชันทุกอย่างนะครับขออนุญาตสวิงขึ้นลงนะครับโอเคระยะห่างโพสิชันชิวปิดสนิทตามโพสิชันที่เราได้วางแผนไว้นะครับมันจะต้องเป็นประมาณนี้ด้านบนนะครับจะต้องไม่มีอะไรเหลือนะครับลมจะได้ไม่เข้าถูกไหมครับปิดสนิทเสียงลมจะต้องดีทุกอย่างอะไรครับนี่แหละอะไรนะครับลุ้นทุกขั้นตอนครับโอเคใบนี้จะเดี๋ยวไปโอโซนอีกรอบนึงแล้วก็ปิดจ็อบแล้วครับผมไปสวยเนาะสไปซ์เราเรียกเราจำชื่อไม่ได้ทางเทคนิคชื่ออะไรอะสไปซ์หรืออะไรอะแบบเป็นโมเดลที่ไม่ได้ท็อปแต่หมวกแม่งสวยอ่ะคือหมวกสวยรายละเอียดดีนะครับจ้ะใบนี้บอกเลยทีเด็ดเดี๋ยวรอดูนะครับเปลี่ยนอะไรชิ้นนี้ด้วยนะครับเบิกมารอแล้วจ้ะนะครับเนี้ยบเจ้าของเนี้ยบถ้าเจ้าของไม่เนี้ยบไม่ทำอย่างนี้หรอกเพราะว่ารอยน้อยมากนะครับจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปปิดจ็อบแต่ว่าพามาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้นะครับมังกี้คันนี้นะถอดท่อออกนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดขายรถคันนี้พี่วิ่งแค่เพียง500โลนะจ๊ะไม่แท้เช็คศูนย์ได้ครับผมจ้ะเดี๋ยวพามาดูนะครับเดี๋ยวลื้อล้างก่อนนะครับขอลื้อล้างก่อนนะครับจ้ะมาใบนี้นะครับแอร์ไลน์นากาโนะกรีนนะครับเป็นชื่อทางเทคนิคคือปี03-04อะไรประมาณนี้นะครับโมเมนต์นี้เราจำไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับมันเลือนนะครับจำได้ว่าเลือนนะครับแล้วก็จบสวยๆครับใสๆนะครับแก้ปัญหาเรื่องขอบยางด้วยส่วนใหญ่ครับหมวกปีลึกนะจะเจอปัญหาในเรื่องของขอบยางนะครับแต่ก็ไม่ติดอะไรครับมาเหอะนะครับขอบยางนะครับแล้วขอบยางไม่ใช่ว่าจะทำวันเดียวแล้วจบนะขอบยางไม่ใช่นั่งรอได้นะจ๊ะขอบยางต้องให้เวลาเราทำนะจ๊ะ4วัน5วันนะครับตามนั้นนะครับจนกว่าจะเซตดีแล้วนะครับเซตดีแล้วบางทียังเด้งออกเลยนะจ๊ะลูกค้าอย่าเร่งนะอย่ารีบนะเพราะว่าครับเราอยากให้เราส่งงานไปแล้วเราวนกลับมาแค่เมนเทนนะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆคุณบอกเราได้เลยนะครับเรายินดีดูแลให้หนูแล้วนะครับหลังการขายเรามีอยู่แล้วนะครับแรมตัวนี้มีแตกมานะฮะตัวนี้มีแหว่งมานะครับอาจจะเป็นการกระแทกที่เป็นรอยต่อเนื่องกันนะครับอันนี้มาไม่ได้เกิดจากเรานะครับเราแจ้งไว้เฉยนะครับชิวหน้าครับเราไม่สามารถจะไปทำอะไรเขาได้เพราะว่าชิวหน้าดูนะชิวหน้าสีนี้นะครับชิวหน้ารุ่นนี้นะครับเบิกยากมากนะครับแล้วเหลือบสีแดงตรงนี้ครับชิวหน้าของ RR4 ครับมันหายากนะแค่ชิวหน้า RR4 ก็หายากแล้วนะครับแล้วเจอชิวหน้าสีนี้ด้วยครับดูสิว่าตรงกลางนะครับของเขานะครับเป็นสีเขียวด้านข้างเป็นสีน้ำเงินนะครับมันลงตัวครับลงตัวสุดแล้วนะครับเหมือนใบนู้นนะจ๊ะแต่ใบนู้นเรียบร้อยติดจองเรียบร้อยนะครับสวยครับหมวกกันน็อก1ใบนะครับถ้าคุณให้ค่ามันว่ามันคือหมวกกันน็อกใบโปรดของคุณนะครับมันก็จะเป็นหมวกกันน็อกใบโปรดนะครับถ้าคุณให้ค่ามันคือฮ็อบบี้ครับมันก็คือฮ็อบบี้คุณอยู่วันยังค่ำครับแต่ถ้าคุณให้ค่าเขาแค่หมวกกันน็อกครับไม่ถึงผมหมายถึงนะครับการเซอร์วิสหมวกกันน็อกนะครับมันจะมีขั้นตอนมีโน้ตฮาวในการทำนะครับไม่ใช่แค่ทำเสร็จ
วกกันน็อก1ใบการเซอร์วิสมันไม่ได้หมายความว่าคุณแค่เซรามิกโค้ทหรือเคลือบแก้วนะครับมันไม่ใช่ครับด้านหลังของเรานะครับด้านหลังเรามันคือการดูแลครับเราดูแลฮ็อบบี้ของคุณนะครับหมวกปีลึกทำไมคุณให้ค่าเขาเยอะจังนะครับมันมีดีเทลครับมันมีสตอรี่ครับมันจึงเป็นแบบนี้แหละนะครับสวยเนาะแล้วสี RR4 โมเดล RR4 สีโคตรสดนะครับนี่เป็นหมวกไซส์ L นะจำไม่ผิดอ่ะดูดิไซส์ L อ่ะดูความโหนกความทุยความเลียวของเขานะครับมีโหนกมีทุยด้านหน้าด้านหลังแต่ความเลียวจะอยู่ด้านข้างคุณดูดิว่าหมวกใบนี้มันแค่ฝ่ามือผมเองอ่ะนี่ฝ่ามือของเราอ่ะคือเนี่ยเนี่ยนี่คือโมเดล R4 ครับแพงนะนะครับแต่คุณเก็บไปเถอะนะครับโมเดล R4 จ้ะสวยนะครับโมเดลคอแซสำหรับตัวนี้ก็อย่าไปติดครับเพราะว่าหาของให้ได้ก่อนแล้วสภาพสมบูรณ์คุณดูได้เลยนะครับใบนี้เขามาทำโปรแกรม full detailing ครับหรือล้างตรวจสอบเช็คอะไหล่ทุกตรงบอกเลยว่าใบนี้ข้างในสวยมากนะครับสวยแบบสวยเอี่ยมเลยนะครับและนะครับขอบยางเป็นขอบยางเดิมด้วยนะครับไม่โดนกาวร้อนกันเลยนะครับแล้วจะบอกว่าสวยมากนะครับโคตรอยากได้นะครับชอบมากหมวกเลี่ยมๆแบบนี้คือชอบมากนะครับตอนใส่ฝาข้างคุณเห็นแล้วนะครับว่าการใส่ฝาข้าง1ใบคือถ้าคุณใจร้อนคุณลุกออกเลยคุณอย่าไปทำต่อนะครับถ้าคุณทำต่อเละครับเผื่อพังนะครับโพซิชันของฝาข้างมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับไวเซอร์ครับมีการเลอะเหมือนเลอะสีมาผมจะไม่เอาออกผมเคลือบทับเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าไปเอาออกครับประหลอดแหว่งอ่ะผมไม่มีปัญญาเบิกให้เขานะเพราะสีนี้ผมหาเบิกไม่ได้เช่นกันนะครับตอนนี้ QR4 ที่มีถ้าเป็นสีนี้เลย 4-5,000 คือต้องมีแต่จะบอกว่าหาของให้ได้ก่อนเพราะบางทีมันหาไม่ได้ครับมันหาไม่ได้จริงๆครับแล้วเราก็ชอบซะด้วยนะโมเดล RR4 นะชอบซะด้วย RR4 RR5 ครับ A7X ครับอะไรที่เป็นสเปคยุ่นผมอ่ะผมชอบมากมันตาตึงครับมันสวยนะครับสวยเนาะเลี่ยมเรื่องเลี่ยมคือเลี่ยมแน่นอนใสแน่นอนเซรามิกเซตตัวดีแล้วนะครับสวยมากครับสวยมากควรมีติดตู้ไว้ดูถ้าทางเจ้าของไม่ใส่หรอกดูทรงแล้วว่าน่าจะเก็บนะครับทำเก็บเข้าตู้ครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยยากครับยากหน่อยที่จะได้เอาไปใส่นะครับโอเคงั้นเจ้าอะไร RR4 Nagano Green ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ